ทุเรียนฉีดพ่นสารแพ็คโคเบตาโซจะมีวิธีล้างสารด้วยวิธีใดบ้างสารแพ็คโคเบตาโซจะทำหน้าที่ในการชะลอและก็ยับยั้งการสร้างฮอร์โมนจิปเบอร์ลินที่ยอดและก็ใบของทุเรียนซึ่งจะส่งผลให้ทุเรียนถูกกระตุ้นและก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทำให้ทุเรียนไม่มีการแตกยอดหรือแตกใบใหม่เมื่อทุเรียนไม่มีการแตกยอดหรือว่าแตกใบใหม่นะครับทุเรียนก็รู้สึกว่ากำลังจะตายจึงทำการออกดอกและก็ออกผลผลิตเพื่อทำการขยายเผ่าพันธุ์ต่อไปและก็เชื่อว่าสวนทุเรียนเกือบทุกสวนนะครับจะใช้สารแพ็คโคเบตาโซเพื่อทำทุเรียนก่อนฤดูซึ่งในกรณีที่มีการใช้สารแพ็คโคเบตาโซนะครับก็ควรจะมีการล้างสารก่อนในการล้างสารก็คือการทำให้ผลของสารแพ็คโคเบตาโซหมดไปและก็ถามว่าสารแพ็คโคเบตาโซที่เราพ่นไปนะครับมันอยู่ที่ไหนตอบได้เลยว่าเราฉีดพ่นสารแพ็คโคเบตาโซที่ใบสารแพ็คโคเบตาโซมันก็จะอยู่ที่ใบนั่นแหละครับดังนั้นในการตัดแต่งกิ่งนอกจากจะช่วยในการป้องกันการเป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลงแล้วนะครับการตัดแต่งยอดไม่ว่าจะเป็นยอดปลายหรือว่ายอดข้างๆนะครับจะเป็นการยับยั้งฮอร์โมนออกซินซึ่งเมื่อใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงเข้าไปนะครับจะทำให้มีการกระตุ้นรากซึ่งรากจะสร้างฮอร์โมนไซโตไคนินขึ้นมาและก็เคลื่อนย้ายไปที่ปลายยอดเพื่อกระตุ้นให้มีการแตกยอดแตกใบชุดใหม่ออกมาและนอกจากการตัดแต่งกิ่งแล้วนะครับในการล้างสารแพ็คโคเบตาโซก็ยังสามารถใช้ปุ๋ยเกล็ดที่มีไนโตรเจนสูงนะครับบวกกับสารที่มีผลตรงกันข้ามกับสารแพ็คโคเบตาโซนั่นก็คือฮอร์โมนจิปเบอรอลินเพื่อช่วยในการล้างสารแพ็คโคเบตาโซและก็ยังกระตุ้นให้มีการแตกยอดแตกใบชุดใหม่ออกมานะครับนี่ก็คือวิธีการในการล้างสารแพ็คโคเบตาโซเพราะว่าถ้าไม่มีการล้างสารแพ็คโคเบตาโซแล้วนะครับจะส่งผลทำให้ทุเรียนไม่มีการเจริญเติบโตมีผลต่อการทำผลผลิตในฤดูกาลต่อไปนะครับ